เปลี่ยนเครื่องที่มะนิลาง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะขั้นตอนมันอาจจะเยอะนิดหน่อยนะคะแต่ไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะถ้าใครที่เดินทางกับสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ก็จะมีป้ายมีทรายบอกอยู่ตลอดทางเลยนะคะพอเราถึงสนามบินมะนิลาจุดแรกที่เราต้องไปคือตม.เราก็แค่สังเกตป้ายแล้วก็เดินตามป้ายไปเลยพอเราผ่านตม.แล้วจุดถัดไปที่ต้องมาคือสายพานรับกระเป๋าค่ะโดยสังเกตบอร์ดหรือสายพานที่มีชื่อสายการบินและไฟนัมเบอร์ก็เดินไปยังสายพานนั้นได้เลยทุกคนเห็นด้านหลังใช่ไหมคะด้านหลังจะเป็น immigration นะคะถัดจาก immigration ก็จะเป็น baggage claim นะคะเดี๋ยวเรามารับกระเป๋าแล้วก็ไป declare กันที่ custom นะคะนี่นะคะใครที่จะต่อเครื่องไปเซบูเอากระเป๋ามาดรอปที่ back drop ตรงนี้ได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปที่จุด transfer นะคะนี่ก็จะเป็นแอเรียสำหรับรับกระเป๋านะคะตอนนี้นะคะเราเดินผ่านคัสตอมมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของคัสตอมทั้งหมดนะคะเราเดินผ่านกำลังหาป้ายไปเทอร์มินอลทรานสเฟอร์บัสนะคะเรากำลังจะไปอีกเทอร์มินอลหนึ่งเพื่อไปขึ้นเครื่องบินนะคะมันก็จะมีป้ายบอกอย่างนี้ว่า Terminal Transfer Bus เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปที่เกต7นะคะซึ่งเป็นเกตที่เรากำลังจะไปต่อเครื่องจากมะนิลาไปเซบูนะคะเปลี่ยนเครื่องที่มะนิลาง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะขั้นตอนมันอาจจะเยอะนิดหน่อยนะคะแต่ไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะถ้าใครที่เดินทางกับสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ก็จะมีป้ายมีทรายบอกอยู่ตลอดทางเลยนะคะใครที่ดูวิดีโอนี้จบแล้วบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าคุณสามารถมาเปลี่ยนเครื่องที่มะนิลาได้แล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่เซบูนะคะบ๊ายบาย